เราจะแบ่งออกเป็นสมุดฝึกและสมุดสร้างความเข้าใจเลยคือฝึกกับสร้างถ้าเราเอามารวมกันน่ะเราจะแบบทั้งฝึกทั้งสร้างเนี่ยเดือนหนึ่งเราได้น้อยนะครับพัฒนาน้อยเพราะฉะนั้นสมุดฝึกเนี่ยจะเป็นเหมือนผมพวกอย่างเงี้ยส่วนสร้างเป็นไงครับแยกเป็นอีกเล่มหนึ่งเดือนหนึ่งได้สองชิ้นก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับส่วนใหญ่คนน่ะจะเอาสมุดฝึกกับสมุดสร้างเนี่ยไปรวมกันทําให้ใช้เวลาเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมาดูก่อนว่ากิจกรรมการวาดภาพเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรแยกเป็นตามแบบนี้ผมจะให้แยกประเด็นของมันให้ออกอันนี้ถือว่าโอเคสายตาดีเลยเรียนดรออิ้งมาอยู่แล้วใช่ไหมครับผมไม่ได้เรียนก็คือผมดูแล้วก็คือโอเคได้ดีก็ทีนี้มันก็ยังรักษาโครงสร้างได้ไงเรามาดูแบบนี้ก่อนอันนี้ลงวันที่ด้วยนะครับเขียนรูปทุกชิ้นเดี๋ยวเราลงวันที่ถ้าเป็นสมุดสร้างนะครับฝึกความเฉียบขาดสวยแล้วพออะไรประมาณนี้ดรอยิ่งเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของทุกทักษะของการทำงานประเภทไม่ว่าออกแบบหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครับใช้ดรอยิ่งหมดยื่นเข้าไปได้เลยอ่ะทีนี้มาดูว่าเราจะแยกการฝึกเป็นแบบนี้ผมแบ่งเป็นอุ้ยอีครับแบ่งเป็น2หน้าหน้าหนึ่งก็คือผมจะอธิบายว่าวางแผนของเราใช่ไหมครับว่าจะฝึกเนี่ยเราจะฝึกอะไรบ้างก็ต้องรู้จักสิ่งที่เราฝึกใช่ไหมครับเราเนี่ยสามารถวาดรูปได้เหมือนกันหมดเพราะว่ามองเห็นวัตถุเดียวกันทีนี้ภาพเรียลลิติกเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่ต้องคิดคือเขียนสิ่งที่ตาเห็นแต่เผอิญในการเขียนรูปมันมีสิ่งที่ตามองไม่เห็นด้วยก็คือกฎบังคับอย่างเช่นการเขียนมิติในอากาศไม่มีเส้นเปอร์ไม่มีอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเราต้องแยกการเรียนเป็นตามองเห็นและมองไม่เห็นใช่ไหมครับเราต้องเขียนสิ่งที่ตามองไม่เห็นก่อนบนกระดาษให้เข้าใจแล้วค่อยไปเขียนวัตถุที่อยู่ข้างนอกนะหุ่นลอยอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับทีนี้มาดูว่าอย่างนั้นทำยังไงดีขึ้นชื่อว่าจิตรกรรมเนี่ยคือจะอะไรก็แล้วแต่คอมพิวเตอร์กราฟิกหรืออะไรสถาปัตยกรรมเนี่ยขึ้นชื่อว่าทำงานลักษณะแบนๆเนี่ยให้มีมิติเนี่ยต้องใช้กฎบังคับก็คือหลักศิลปะผมเรียกรวมแล้วกันครับว่าหลักศิลปะเขียนให้มันได้มิติเขียนให้ได้ระยะต้องเข้าใจหลักตรงนี้ไม่ใช่ฝึกหนักทีนี้หลักศิลปะเนี่ยแยกเป็นความเข้าใจเป็นสิ่งที่ตามองไม่เห็นเป็นการเรียนที่ตามองไม่เห็นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยออกไปเขียนไม่งั้นจะงงไปใหญ่เลยอันที่สองก็คือในงานจิตรกรรมเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ตามองเห็นก็คือการขีดเขียนใช่ไหมครับในรูปแบบของอะไรบ้างหนึ่งผมเรียกมันว่าเครื่องมือจิตรกรรมคือเราจะสร้างไปทางด้านรูปลักษณ์งานจิตรกรรมมีการสร้างรูปลักษณ์แบบไหนแบบที่1โครงสร้างเนี่ยโครงสร้างก็คืออย่างนี้ครับโครงสร้างก็มีลักษณะแค่ฟิกฟอร์มและฟรีฟอร์มอ่ะนี่ก็คือฟิกฟอร์มก็รูปทรงที่เสียสัดส่วนไม่ได้อย่างเช่นเรขาคณิตใช่ไหมครับฟรีฟอร์มก็คือรูปทรงที่เป็นอิสระมีโครงสร้างควบคุมแต่นับจำนวนไม่ได้อย่างเช่นใบไม้ต้นไม้อะไรพวกนี้อยู่บนภูเขาเนี่ยเรานับไม่ได้ทีนี้มาดูว่าโครงสร้างไม่ใช่เข็มกลมไม่ใช่ดินสอไม่ใช่อุปกรณ์ใช่ไหมครับมันก็คือโครงสร้างพวกเส้นเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้เส้นเนี่ยทำโครงสร้างจะเป็นเส้นแบบไหนก็แล้วแต่นะมันก็ดูภาพรวมแล้วคือโครงสร้างนั่นเองใช่ไหมครับก็คือเส้นคือโครงสร้างเส้นไม่ใช่อุปกรณ์นะครับเนี่ยก็คือแยกออกมาเป็นข้อที่หนึ่งเนี่ยก็คือเส้นเพราะฉะนั้นถ้าผมเอาใบไม้ทำเส้นได้ไหมก็ทำได้เอาใบไม้จุ่มสีมาเรียงกันก็เป็นโครงสร้างได้เหมือนกันคือเอาวัตถุทุกอย่างเนี่ยมาเรียงกันเนี่ยก็จะเกิดเป็นแนวเส้นใช่ไหมครับนั่นก็คือส่วนใหญ่เราใช้โครงสร้างเพราะฉะนั้นไม่ยึดติดละเข้าใจแล้วว่าอันนี้มันตอบโจทย์อะไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทุกรูปแบบต้องสามารถสร้างโครงสร้างได้ทุกอย่างเกี่ยวกันทีนี้ในเรื่องของการสร้างโครงสร้างเนี่ยหรือเส้นเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่แบบ3แบบแบบที่1โครงสร้างที่น้ำหนักเท่ากันใช่ไหมครับก็คือเท่ากัน
ครงสร้างที่2ก็คือเข้มไปอ่อนก็คือเข้มแล้วก็ไปอ่อนเอาลายสะอาดน้ําหนักเข้มไปอ่อนนะครับอันที่3ก็คือเอาลายสเก็ตเอาลายสเก็ตเนี่ยจะเป็นลักษณะนุ่มแบบนี้จะเป็นนุ่มฟุ้งนะครับเอาลายสเก็ตทีนี้ที่เหลือมันจะเป็นทัศนธาตุคือการใช้เทคนิคมาทําอย่างเช่นใช้ดอทมาทําเป็นโครงสร้างก็เป็นเส้นเหมือนกันก็คือความสามารถของอุปกรณ์ขีดข่วนดอทอะไรพวกนี้มันก็อยู่ที่เราจะเอามาทําเป็นลักษณะโครงสร้างแบบไหนเท่ากันหรือน้ําหนักฟุ้งหรือว่าน้ําหนักเข้มไปอ่อนแบบคมอย่างเงี้ยมีแค่3แบบนี้นะครับผมเอาดอทมาเรียงกันก็เป็นเท่ากันได้ไหมได้เห็นไหมฮะหรือจะทําเป็นน้ําหนักได้ไหมได้เหมือนกันเนี่ยหรือว่าจะทําเป็นลักษณะแบบนี้ได้ไหมได้เหมือนกันเห็นไหมฮะคืออารมณ์ของมันคือน้ําหนักจะค่อนข้างเข้มชัดตัวนี้จะค่อนข้างมีอีกไหมครับค่อนข้างเข้มชัดก็คือหัวถึงท้ายน้ำหนักเข้มชัดเลยเนี่ยคือไม่รู้แหละว่าเอาอะไรทำเนี่ยฮะแต่ที่แน่มันก็เข้มชัดแบบเท่ากันแบบสองเอาลายสะอาดเนี่ยจะเป็นน้ำหนักเข้มไปอ่อนแบบนี้เนี่ยน้ำหนักเข้มชัดมันไอ้เข้มไปอ่อนแต่ว่าเส้นคมเอาลายสเก็ตจะเป็นลักษณะแบบนี้นุ่มๆ นะครับรูปทรงเดียวกันผมให้ดูรูปทรงเดียวกันรูปทรงที่1เท่ากันรูปทรงที่2เอาลายสะอาดรูปทรงที่3เอาลายสเก็ตสามรูปทรงนี้คล้ายกันแต่ว่าอารมณ์ของงานมันแตกต่างกันอันนี้ดูหยุดอันนี้ดูพุ่งแต่ไม่เป็นธรรมชาติอันนี้ดูพุ่งดูเป็นธรรมชาติใช่ไหมครับธรรมชาติไม่มีเส้นแล้วถ้าเราวาดภาพเหมือนให้เป็นภาพเรียลลิติกหรืออะไรเนี่ยผมแนะนำว่าใช้เส้นเอาท์ไลน์สเก็ตมันลบง่ายเห็นไหมเวลาลงแสงเงาเป็นไงครับมันหายแต่ถ้าเป็นเอาท์ไลน์สะอาดบางทีมันเป็นไงครับมันคมไงครับความละเอียดของมันเนี่ยคือเวลาลงเส้นเนี่ยเวลาลงแสงเงาไม่ค่อยหายเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นจะเกิดขอบงานถ้าเป็นงานสักเนี่ยเขาจะนิยมใช้อะไรครับกลัวเห็นเส้นแบบนี้ใช้เส้นน้ําแต่พูดถึงว่าเส้นน้ํามันเจ็บไหมเจ็บไหนๆก็เจ็บแล้วเจ็บแบบมีศิลปะก็คือใช้ตัวนี้ไปทำงานดีกว่าใช่ไหมครับก็คือใช้เอาไลน์สเก็ตเนี่ยก็สามารถบอกวัตถุได้แล้วเช่นผมวาดกิ่งไม้เป็นค่ายกันสมมติผมใช้แค่เส้นมีวัตถุอีกวัตถุหนึ่งด้านหลังผมก็ล่างภาพก่อนเนี่ยก็คือสมมติมันอยู่ระยะไกลนะทีนี้ผมใช้แค่วัตถุจับไฟฉายส่องดูแล้วแสงเข้ามาประมาณนี้หน่อยผมเป็นไงฮะใช้ถ้าเป็นภาพเหมือนผมใช้เอาไลน์สเก็ตถ้าเป็นกระถางต้นไม้แบบนี้มันมีความเป็นพื้นผิวขรุขระหน่อยก็นะฮะก็ใส่เส้นที่เป็นโครงสร้างลักษณะขรุขระใช้เส้นในเรื่องของการบอกมิติวัตถุจะแซวอย่างนี้ก็ได้ทีนี้ถ้ามีกิ่งไม้อีกถ้ามีกิ่งไม้สมมติกิ่งไม้พาดอยู่แถวๆนี้ผมต้องจับอารมณ์ของอะไรครับพื้นผิวดูถ้าไม่มาเรียนคุณจะไม่ได้ไปต่อนะครับผมว่าเลยว่าวาดรูปลักษณะควบคุมเหมือนเสร็จได้ตลอดเวลาก็คือแค่เส้นก็สามารถบอกงานได้ละอารมณ์ของเปลือกกิ่งไม้ก็ต้องมีเปลือกไม้ใช่ไหมครับผมก็ต้องให้ค่าอารมณ์ของพื้นผิวไม่งั้นมันจะดูเป็นสายไฟดูเป็นอะไรไปเหมือนมองไกลๆจะเป็นสายไฟอย่างเงี้ยคือ อย่างเงี้ยนิดเดียวมันก็เห็นความเป็นพื้นผิวละ
อันนี้คือผมใช้แค่เส้นนะครับผมไม่ได้ลงแสงเงาเลยผมใช้แค่การทำโครงสร้างให้เกิดเป็นลักษณะรูปทรงนะครับด้วยการอ้างอิงพื้นผิวของวัตถุอย่างเช่นกระถางมันดูไม่เรียบเงี้ยผมก็ต้องทำไงครับก็ทำให้มันไม่เรียบด้วยการใช้เทคนิคเข้ามาตอบโจทย์เรื่องของอารมณ์พื้นผิวแค่นี้มันก็จะเริ่มเป็นบอกว่าลักษณะวัตถุนี้แสงสว่างอยู่ตรงไหนแสงมืดอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับเพราะว่าผมให้ค่าน้ําหนักที่เป็นเงาไปด้วยในเรื่องของขอบโครงสร้างหลังจากนั้นเป็นไงครับผมค่อยมาลงแสงเงาก็ลงมันก็จะหายไปหมดนะหายไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมค่อยอธิบายก็คือเราเข้าใจวิธีการของมันก่อนก็คือในเมื่อโครงสร้างมันมีทั้งหมด3แบบแบบที่1โครงสร้างที่เท่ากันเหมือนที่ผมว่าเท่ากันแบบนี้หัวถึงท้ายเท่ากันโครงสร้างที่2ก็คือเข้มไปอ่อนนะครับก็คือแต่ยังคมอยู่โครงสร้างที่3ก็คือเอาลายสเก็ตเป็นลักษณะนุ่มฟุ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบนี้ก็ตามมันคืออ้างอิงกับพื้นผิวใช่ไหมครับตัวนี้มีแค่3ส่วนนี้ในการทําโครงสร้างไม่มีอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นฝึกเรื่องเส้นให้ไปทางด้านชํานาญถ้าเป็นสมุดฝึกนะครับให้ชํานาญในเรื่องของการคอนโทรลเราส่วนสมุดสร้างเนี่ยเราไม่เกี่ยววิธีการสมุดฝึกเนี่ยคือจะฝึกยังไงก็ได้ให้3เส้นเนี่ยก็คือมันชํานาญอย่างเช่นให้เกิดลักษณะการคอนโทรลที่อิสระชํานาญเป็นยังไงก็เขียนรูปได้ทุกก็คือปกติมือเราคอนโทรลได้แบบนี้ใช่ไหมครับก็เปลี่ยนมาเป็นเราใช้ทำไงดีให้มันได้แต่หลายน้ำหนักอย่างเช่นผมเขียนแบบนี้คือการทำให้เกิดโอ้ยเกิดความชำนาญก็ให้มันเป็นลักษณะเหมือนคอนโทรลแล้วอิสระเนี่ยอันไหนความชำนาญไม่เน้นรูปทรงนะครับความชำนาญเนี่ยคือเน้นไปทางด้านการคอนโทรลฝึกชำนาญฝึกการคอนโทรลนะอย่างเช่นเส้นให้มันคมให้มันตึงใช่ไหมครับเราจะลากเส้นให้มันตึงได้ก็ต่อเมื่อกระดาษหางตานะครับฝึกหางตาเขียนรูปแผ่นใหญ่เราจะลากเส้นให้คมให้ตึงได้เราต้องใช้หางตาจับผมกำหนดหางตามาเป็นแบบนี้ความรู้สึกของผมนะครับแล้วก็ส่วนมองตามองนี้แต่หางตาผมต้องเห็นตรงนี้ไม่งั้นผมไม่สามารถลากเส้นคมเส้นตึงได้เพราะว่ามันไม่มีทิศทางกําหนดใช่ไหมครับมันจะพองตรงนี้เลยเมื่อผมจับอารมณ์ความรู้สึกปุ๊บเวลาลากเป็นไงฮะมันจะต้องโฟกัสหางตาโฟกัสไปที่ตัวที่ผมโฟกัสเนี่ยอย่างเงี้ยหางตาผมจับข้างๆกันเนี่ยฮะหางตานะครับต้องฝึกเขียนรูปสุดมือยาวๆแบบกระดาษแผ่นใหญ่ๆถ้าเขียน A4 เนี่ยมันหางตามันแคบลงแสงเงาลงสีหาค่าน้ำหนักแสงเงาหาค่าสีเนี่ยใช้หางตาทั้งนั้นเนี่ยผมต้องใช้เมจิกที่แท่งเดียวกันแต่ว่าผมเขียนให้เกิดน้ำหนักที่มากขึ้นได้ลากไปกลับได้เพราะฉะนั้นผมกำหนดไปที่หางตาเป็นหลักแล้วก็เริ่มถ้าเราไม่ชำนาญเราก็ฝึกจากหางตาใหญ่แบบนี้นะครับให้มองเห็นหลังจากนั้นก็เราก็ลากก็คือให้หางตาจับอารมณ์มาที่วงกลมให้ได้ไม่งั้นเราจะไปโฟกัสที่ตรงนี้ทันทีใช่ไหมครับคือมือเนี่ยไม่ได้เวลาเราไม่งั้นมันจะพวงนะครับมันจะสั่นอย่างนี้นะครับเห็นไหมเส้นจะตึงเนียนก็แยกค่อยๆแยกเป็นออกเป็นเส้นยาวเส้นสั้นนี่คือสมุดฝึกเห็นไหมฮะให้เกิดความชำนาญในเรื่องการคอนโทรล3เส้นนี้เส้นมีลักษณะ3แบบใช่ไหมครับถ้าผมเขียนดีอ๋อผมวางไว้อ๋อถ้าเป็น EE ก็เป็นไงครับลองดูว่าเรื่องของการต้องเขียนรูปแผ่นใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวฝึกแบบแผ่นเดียวบางทีเท่านั้นเลยมันจะหางตามันจะละเอียดแม่นมากผมกำหนดดูการคอนโทรลถ้าเป็นเส้นยาวใช้ศอกและไหล่เส้นต่อไปเนี่ยน้ำหนักเปลี่ยนละเปลี่ยนละเนี่ยแต่เท่ากันทุกเส้นนะครับ มันกระดาษ
เส้นคือการโฟกัสของผมไม่ได้ฝึกบ่อยนะฮะแต่ผมจับอารมณ์ถูกว่าใช้หางตาเป็นตัวกําหนดต้องเห็นจุดที่เราจะไปถ้าเส้นลอกลายก็ต้องเห็นล่วงหน้านะผมจะเอาบางแค่ไหนก็ได้ล่ะเนี่ยแต่น้ําหนักของทุกเส้นเป็นไงฮะเท่ากันหางตาจับนี่คือการใช้ตาทำงานมากกว่ามือผมก็ใช้ตาทำงานมากกว่าใช้ตาแบบเป็นจุดหลักเลยนะฮะไม่งั้นเราไม่สามารถลากเส้นให้มันคมให้มันเนียนให้มันตึงได้นั่นก็คือจุดที่หนึ่งก็คือการใช้เอาใหม่เมื่อกี้กระดาษมันอันนั้นฝึกสมุดเล่มใหญ่ๆหรือซื้อเพจไม้ก็ได้ครับแล้วก็กระดาษบู๊แบบนี้ตัดเอานะครับมันค่อยประหยัดสมุดฝึกเราจะฝึกไงฮะสมุดสร้างเนี่ยเราจะลงลายเซ็นทุกชิ้นนะครับอีกรอบนะครับก็คือ1ใช้หางตาเป็นตัวกําหนดจะลากเส้นอะไรก็แล้วแต่หางตาต้องกวาดไปก่อนนะครับว่าวงกลมขนาดไหนวงกลมอยู่ตรงไหนพื้นที่อะไรอยู่ตรงไหนเราต้องมองเห็นภาพลักษณะโครงสร้างเป็นก้อนๆ ก่อนว่ามันประมาณไหนสมมติถ้าผมเขียนลักษณะเป็นเส้นแบบหลากหลายน้ำหนักมือครับไม่ได้แตะไม่ได้ทิ้งน้ำหนักไปผมร่างภาพก็อย่างเงี้ยภาพมันก็จะสะอาดสมมติเราร่างภาพก่อนใช่ไหมครับอย่างเงี้ยมันจะเป็นไงครับภาพเราจะค่อนข้างสะอาดด้วยการคอนโทรลผมให้ดูเพราะฉะนั้นตาควบคุมครับอันนี้ผมใช้ตาควบคุมอย่างเงี้ยมันจะต้องไปได้หมดทีนี้เมื่อล่างภาพปุ๊บเส้นต่างๆมันจะไม่มีแบบลบบ่อยแล้วก็คือใช้ตาคอนโทรลแล้วก็ถ้าเป็นเส้นยาวใช้ศอกและไหล่ในการทำงานอันนี้ผมไม่ใช้ตัวนี้มันหลวมนะไม่ได้มันลากเส้นยาวเนี้ยมันต้องใช้สองและไหลเลยเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมจะแกะทีละทิศนะครับอันนี้ให้ดูวิธีการกันทีนี้ถ้าเกิดผมทำเป็นเส้นน้ำหนักล่ะก็ใช้อารมณ์ความรู้สึกของการกดดินสอนะครับนี่นะฮะแล้วก็ให้มันมีน้ำหนักได้ไหมได้ถ้าเป็นเส้นสั้นเราจะคลายอุ้งมือแบบนี้เพราะฉะนั้นไม่กำล็อกนะครับจากการจะคลายอุ้งมือเอาแล้วก็เขียนให้มันเป็นลักษณะแล้วแต่เราน้ำหนักผมก็ถ้าผมร่างอันนี้เรากำลังฝึกในเรื่องของการจับอารมณ์การทำงานอยู่นะฮะตัวไม่ค่อยสไลด์เลยตัวก็จะการสไลด์ตัวจะน้อยลงนะคลายอุ้งมือครับคลายอุ้งมือถ้าเป็นเส้นสั้นๆให้เราคลายอุ้งมือนะฮะคลายอุ้งมือละเพราะฉะนั้นฝึกระวังมันล็อกนะครับก็คือถ้าเป็นเส้นสั้นใช้แค่ตรงนี้นะครับเนี่ยทำให้ได้วงมากที่สุดถ้าเป็นเส้นยาวใช้ตรงศอกและไหล่ครับตัวนี้ไม่ใช้เห็นไหมใช้ตรงนี้ลากผมจะลากเส้นตั้งแต่นี่ถึงนี่ได้ไหมได้จะเส้นยาวเท่าไหร่ก็ได้เท่าที่มือผมจะคอนโทรลได้ใช่ไหมครับก็คือมันเป็นยังไงครับมันจับอารมณ์ได้แล้วว่าเราใช้ศอกและไหล่ถ้าเป็นเส้นยาวเนี่ยเราใช้ศอกและไหล่เห็นไหมเราคอนโทรลแบบนี้ได้เป็นยังไงฮะเราลุดล็อกปุ๊บลากกับเราก็สามารถใช้ศอกและไหล่เท่าที่แขนเราจะคอนโทรลได้ใช่ไหมหมดเลยนะเพราะฉะนั้นข้อมือไม่ค่อยหลวมนะครับเช็คตัวเองตรงหนึ่งก็คือมันใช้แค่ไม่กี่ส่วนข้อมือจะไม่ค่อยหลวมแม้กระทั่งเส้นโค้งก็ตามนะครับเส้นโค้งยาวๆเนี่ยเห็นไหมผมไม่แตะละทีนี้ผมเริ่มไม่แตะละแสดงว่าใช้ตาทำงานมากกว่าละนะฮะน้ำหนักมือไม่มีละแสดงว่าปุ๊บฝั่งนี้แหละได้มันได้เหมือนกันครับเพราะว่าอารมณ์ผมไปจับแล้วว่า
ช้การใช้ตาเราเนี่ยในเรื่องของการกะทั้งหมดแล้วนะครับอันนี้คือยังเป็นข้อมือยาวอยู่แต่เริ่มไม่ทิ้งน้ำหนักละนี่คือสเต็ปต่อไปของการเช็คตัวเองก็คือเขียนแบบลักษณะมือลอยแบบนี้ใช้ตานะครับให้โฟกัสไปที่การใช้ตาเป็นหลักผมก็จะร่างเส้นน้ำหนักไหนก็ได้ละเห็นไหมฮะได้ถูกน้ำหนักเบามากก็ได้ไหมได้อย่างเงี้ยมันจะได้คมเนี่ยตึงฟอร์มตึงอย่างเงี้ยฟอร์มตึงไม่แตะละอันนี้คือถ้าเป็นยังเป็นข้อมือยาวอยู่ถ้าถามว่าข้อมือสั้นล่ะได้ไหมก็เช็คตัวเองแบบนี้ด้วยนะครับก็คือสามารถคอนโทรลได้360องศาในการขีดเส้นใช่ไหมฮะอย่างเช่นถ้าผมให้ฝึกก็จะเป็นแบบลักษณะพยายามฝืนตัวเองฮะเนี่ยฝืนแบบให้มันได้แบบนี้ให้คลายกระดูกมือถ้ามาแรกๆก็อาจจะให้มันคลายกระดูกมือแบบด้วยการถึงนะไม่ขยับให้มันได้วงกลมเนี่ยเราก็ทำแบบลักษณะแบบนี้เพราะว่ามันต้องตรงนี้มันมีกระดูกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเขียนรูปเนี่ยยิ่งถ้าเป็นสักหลายองศาเลยวิธีเช็คตัวเองก็คือบางคนมือแข็งโป๊กเลยนะครับมันต้องใช้ข้อมือดันมือตัวเองไว้แบบนี้แล้วก็เขียนให้มันได้นะครับเขียนโค้งให้มันได้มากที่สุดฝึกจับดินสอให้ขาดแบบนี้ไปเลยฮะถ้าจับแบบนี้มันต้องไปฝึกอีกจับอุปกรณ์อื่นก็ต้องไปจับไปฝึกใหม่เพราะฉะนั้นฝึกเข้าตัวนี้เลยแล้วมันจะขายอุ้งมือได้หมดอย่างเงี้ยถ้าเข้าตรงนี้มันไม่ได้มันจะเป็นอยู่แบบเนี้ยก็ต้องไปเริ่มใหม่อีกผมก็เลยว่าฝึกให้ขาดด้วยการจับแบบนี้ไปเลยเข้าแบบเนี้ยแล้วมันจะหมุนได้360เนี่ยทุกอุปกรณ์เนี่ยผมก็เลยว่าการคอนโทรลเนี่ยก็คือฝึกให้ชำนาญเนี่ยผมว่าสำคัญเลยนะให้เราแบบฝืนตัวเองไปเลยฮะเนี่ยฝืนกระดูกมือแล้วก็จับมือตัวเองให้มันเป็นวงกลมแบบนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราเขียนรูปอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นข้อมือเป็นไงครับบางคนอยู่อย่างนี้เลยข้อมือแข็งไงก็เอามือดันไว้อย่างนี้ก็ได้ครับแล้วก็เห็นไหมคลายทั้งนั้นเลยคลายอุ้งมือหมดเลยเนี่ยอันนี้คือเส้นสั้นนะครับเส้นสั้นผมไปได้หมดเลยถ้าเป็นเส้นยาวเป็นไงครับใช้ตัวนี้ใช้ศอกและไหล่ตัวนี้ต้องแข็งแรงนิดนึงนะครับไม่งั้นมันจะหลวมอีกก็เห็นไหมฮะเนี่ยอย่างเงี้ยคือใช้ศอกและไหล่นะฮะทำงานแต่ว่าตาเป็นตัวกำหนดแต่ว่าใช้ศอกและไหล่ในการทำงานถ้าเป็นเส้นยาวๆจะมันจะเดินหน้าถอยหลังหรืออะไรมันได้หมดละอันนี้คือฝึกสเต็ปต่อไปนะคือผมทำให้ดูคือมือลอยไปเลยใช่ไหมครับก็คือการโฟกัสเนี่ยก็คือถ้าเป็นเส้นยาวนะวงกลมนะเราก็จะไปวงไหนก็ได้ก็คือจะมานี่หรืออ้อมไปนี่ก็ได้นะครับอันนี้คือสมุดฝึกเราต้องฝึกลักษณะจับอารมณ์การคอนโทรลก่อนหลังจากนั้นพอเราไปเขียนสิ่งที่ตาเห็นก็เห็นแนวเส้นอยู่แนวนี้ใช่ไหมครับผมเป็นไงขีดตามแนวเส้นที่ตาเห็นนี้มันก็เริ่มเป็นไงครับไม่ยากแต่ที่แน่เราต้องการคอนโทรลให้ได้ก่อนอารมณ์ของการคอนโทรลสรุปนะครับก็คือ 1. เส้นมันแบ่งออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมสมุดฝึกไม่ต้องมีแต่ใช้กระดาษบุ๊กแบบผมว่าโอเคกว่าแบบที่1เราจะพูดถึงเรื่องการคลายกระดูกมือก็คือเรื่องเส้นคือโครงสร้างเดี๋ยวสรุปตัวนี้ให้ดูดีกว่ามันมีกี่อย่างหน้าที่ผมเขียนนี่ไงแสดงว่าโครงสร้างคือเส้นรอบนอกเส้นรอบนอกแบบนี้เมจิกแดงของเรามีเมจิกแดงคือโอ้ยอยู่ตะกร้านี่ไงอยู่ข้างล่างก็คือสรุปนะครับความเข้าใจนะครับความเข้าใจก็คือการทำลักษณะเครื่องมือจิตรกรรมก็คือการสร้างรูปลักษณ์ลงที่แบนๆเนี่ยแยกเป็นส่วนหลักศิลปะและส่วนของรูปลักษณ์ก็คือเครื่องมือจิตรกรรมเนี่ยก็คือประกอบไปด้วยเส้นคือโครงสร้างแบบนี้ที่มีลักษณะฟิกฟอร์มและฟรีฟอร์มฟิกฟอร์มก็คือสี่เหลี่ยมไม่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ไม่เรียกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมครับมันก็ต้องเป็น
สี่เหลี่ยมจัตุรัสมันคือฟิกนะครับวงกลมวงกลมก็ต้องเป็นวงกลมนี่คือรูปทรงที่เป็นฟิกฟอร์มใช่ไหมเส้นตรงก็ต้องเส้นตรงเห็นไหมเส้นตรงอย่างเงี้ยจะลากเส้นยาวหรือสั้นนะครับต้องสามารถคอนโทรลไปกลับได้นะผมไม่ได้สไลด์ตัวมากเลยเห็นไหมแนวไหนมันเพราะว่าผมจับอารมณ์ก็คือหางตาแม่นหางตาไงก็คือกำหนดหางตาเขียนรูปแผ่นใหญ่ๆมาใช่ไหมครับจะเป็นโค้งเท่าไหร่ก็เห็นไหมมันก็สามารถโค้งได้อย่างเงี้ยนะครับก็คือไปกลับได้นะครับจับอารมณ์ไปที่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นผมต้องทำไงครับคลายกระดูกมือเพราะฉะนั้นเรื่องเส้นก็คือโครงสร้างประกอบไปด้วยสามน้ำหนักอันที่สองก็คือเพนการให้พื้นที่กว้างแมทเทียลพื้นผิวนะครับพวกอย่างเงี้ยก็คือเมื่อมันมีโครงสร้างแล้วมันก็ต้องมีพื้นผิวข้างในใช่ไหมฮะแบ่งพื้นผิวออกเป็นสองลักษณะแบบที่1ให้มันทำไงก็ได้ทุกรูปแบบของอุปกรณ์นั้นเท่ากันระบายให้เท่ากันไม่รู้แหละจะเอาใบไม้จุ่มสีหรือว่าฝาเบียร์หรืออะไรก็แล้วแต่มันให้มันเท่ากันทั้งงานใช่ไหมครับเข้าพรรษาใช่ไหมแก๊งเอาก็อันนี้มันกลุ่มก้องแก๊งใช่ไหมก็คือทำยังไงก็ได้จะวงกลมจะอะไรก็ได้คืออุปกรณ์มันก็คือมีการขีดข่วนดอทใช่ไหมฮะให้มันเกิดลักษณะน้ำหนักที่เท่ากันทั้งงานก็คือกราฟิกนั่นแหละก็คือเรามีการทำงานแบบนี้เราก็จะสานกันยังไงก็ได้ให้มันเกิดเป็นน้ำหนักที่เฉลี่ยตาดูแล้วมันเท่ากันทั้งงานนะครับก็คือเท่ากันก็พยายามทำให้มันเท่ากันใช่ไหมครับมีสองกฎนี่แหละฮะก็ยังทำเรือลบได้ก็ทำได้หมดแล้วมันแค่ใช้ความมานะถ้ายิ่งเล็กยิ่งแบบนั้นไงเห็นไหมผมก็ต้องสานไปปุ๊บให้ดูน้ำหนักตาว่าเท่ากันแบบที่สองก็คือให้มันมีน้ำหนักน้ำหนักก็คือเข้มไปอ่อนไม่รู้แหละจะเป็นรูปแบบไหนแต่ที่แน่มันต้องเป็นน้ำหนักเข้มไปอ่อนนะครับไม่ใช่เข้มแล้วอ่อนเลยเข้มไปอ่อนเข้มกลางจางอ่อนก่อนเดี๋ยวมันเข้มแล้วก็อ่อนเลยมันขาดกลางจางอะไรพวกนี้หางตาอีกแล้วที่จะไล่น้ำหนักเห็นไหมฮะบางทีผมก็ไม่รู้ว่าผมต้องขีดเส้นตรงไหนอะไรยังไงนะครับมันเป็นของเหมือนผมนั่งดูตาดูมือตัวเองทำงานนะครับก็คือหางตาเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดในเรื่องของน้ำหนักเห็นไหมผมสานท่าไหนลายไหนก็ได้แต่เป็นไงครับมันยังมีช่องไฟที่ให้เกิดน้ำหนักน้ำหนักที่มันเป็นช่องว่างเข้มไปหาอ่อนได้ก็คือใช้หางตานะครับในเรื่องของการกำหนดฝึกมองไกลๆนี่ไงผมก็ทำเป็นน้ำหนักหรือฝั่งนี้คือเหมือนกันครับมันแค่ความสามารถของอุปกรณ์ขีดควรดอทเนี่ยมันทำได้ไม่ได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือให้เกิดพื้นที่เท่ากันแล้วก็ให้เกิดน้ำหนักนะครับหรือดอทเนี่ยก็เกิดน้ำหนักได้ใช่ไหมครับช่วงนั้นจะไปตอบโจทย์เรื่องอะไรข้อที่3ก็คือมันมีแค่2แบบนะแล้วที่เหลืออีกอันนึงก็เป็นสเปซที่ว่างไงแต่พูดถึงว่าการกระทำงานกับมันใช่ไหมครับอันที่3ก็คือสเปซที่ว่างอะไรพวกนี้ที่ว่างแต่ว่าเราใช้วัตถุทำเนี่ยมันจะเกิดได้2เป็น2รูปแบบแบบนี้ใช่ไหมครับทีนี้อันที่3ก็คืออะไรครับเทคนิคของอุปกรณ์นั้นนะครับเทคนิคอย่างเช่นใบไม้จุ่มสีมันต้องแปะแบบดอทถ้าลากเป็นไงมันก็จะติดดับดับปากกาลื่นอะไรเงี้ยก็คือมันก็ขีดอย่างนี้ใช่ไหมครับมันค่อยอันนั้นคือความสามารถของอุปกรณ์อย่างเงี้ยผู้การก็ต้องจุ่มสีให้สามารถลากเส้นได้ยาวก็ต้องควบคุมสีนั่นก็คือความสามารถของแต่ละอุปกรณ์เนี่ยตอบโจทย์ในเรื่องของเทคนิคขีดควรดอทเหมือนกันก็คือเป็นแบบนี้หรือเป็นแบบไปเดินหน้าถอยหลังก็คือขีดควรดอทพวกนี้ก็คือเทคนิคของอุปกรณ์นั้นความสามารถมันนั้นไปตอบส่วนเรื่องของฟิลลิ่งงานพื้นผิวผนังปูนกับผนังกระจกเนี่ยมันเรียบเหมือนกันแต่ต้องแตกต่างกันเพราะว่าไม่งั้นแยกไม่ออกเลยอันไหนปูนอันไหนกระจกใช่ไหมครับก็ต้องใช้เหมือนที่ผมว่าแค่เส้นผมก็สามารถบอกวัตถุได้แล้วว่าอันนี้คืออะไรใช่ไหมครับผมแค่ใช้แค่เส้นยังไม่ทันได้ลงพื้นที่กว้างเลยนะ
เราวาดอันไหนกันนึงอ๋ออันที่สี่นะโอ้ไม่เห็นด้านหลังก็คือผมใช้แค่เส้นก็สามารถบอกได้เลยว่าอันนี้คือพื้นผิวเป็นแบบไหนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเทคนิคขีดควรดอทเนี่ยตอบโจทย์เรื่องของฟิลลิ่งของพื้นผิวสากก็ต้องสากเรียบก็ต้องเรียบเรียบก็ต้องเนียนอย่างนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวค่อยแยกไปเราจะวันนี้เราจะเอาในเรื่องของการคอนโทรลฝึกจะไม่ค่อยสนุกนะครับผมเรียน 4-5 ปีไม่สนุกเลยคิดในใจว่าทำอะไรตัวนี้วะนะครับฝึกเห็นนะฮะแต่เป็นไงครับมันต้องใช้มันต้องไปใช้หาเงินได้ใช่ไหมครับมันยากเลยแหละเราทำทักษะความสามารถเนี่ยมันใช้ต้นทุนน้อยแต่มันใช้ความอดทนสูงแทนก็เลยกลายเป็นว่าแลกกันตรงนั้นนะฮะเราไม่ต้องใช้เงินมากแต่ว่าใช้ความอดทนแทนทีนี้เทคนิคแต่เราจับทิศได้ฮะก็คือตีกรอบมันแล้วว่าสมุดฝึกเนี่ยเราจะฝึกความชำนาญการเนี่ยก็คือเครื่องมือจิตรกรรมใช่ไหมครับก็คือเส้นแล้วก็ลงสีอ่ะไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีดำสีอะไรเนี่ยก็เอาแบบนี้ก่อนก็คือลงให้มันได้เกิดน้ำหนักทุกอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรต้องนึกอย่างนี้นะครับถ้าสมมติไม่ใช่ดินสอถ้าสมมติต้องใช้ฝาเบียร์อย่างเงี้ยให้ทำอย่างเงี้ยก็ต้องทำได้เราต้องนึกความเข้าใจเช่นผมให้ใช้ฝาเบียร์วาดลูกตาเนี่ยเราต้องนึกความเข้าใจว่าตามันเป็นยังไงวัตถุวาวัตถุด้านใช่ไหมครับเราจะพยายามเองเพราะฉะนั้นแยกเป็นการเรียนลักษณะความเข้าใจกับความชำนาญก็คือการคอนโทรลใช่ไหมครับทีนี้หมดแล้วเครื่องมือจิตรกรรมมีแค่นี้ไม่มีอ่ะหลังจากนั้นเป็นไงครับยกไปใช้ไงฮะให้เกิดรูปร่างรูปทรงมันคืออะไรครับ 1. เขียนมิติให้ถูกต้องด้วยการใช้กฎบังคับใช่ไหมฮะอันนี้คือผมบอกเลยภาพเรียลลิติกใช้พวกนี้ภาพทุกภาพบนโลกที่ตามองเห็นนะใช้3อย่างนี้ทำงานส่วนทำสวยไม่สวยนั้นใช้ความเข้าใจของหลักศิลปะที่มันบังคับอยู่มันมีสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็นด้วยนะครับอย่างเช่นเส้นเปอร์สเปกทีฟเราฝึกหนักนะแต่เราฝึกไม่ถูกวิธีไงเราฝึกแค่ปั่นให้มันเนียนแต่ไม่ได้ฝึกในเรื่องของมิติและระยะซึ่งมิติระยะก็ต้องไปเรียนมิติระยะเดี๋ยวผมให้ดูแบบนี้มันหมดแล้วนะครับสำหรับงานจิตรกรรมจะเอาอุปกรณ์ไหนบนโลกนี้ขีดเขียนอะไรก็แล้วแต่มีแค่3อย่างนี้นั่นคือเครื่องมือของจิตรกรรมนั่นคือทางด้านรูปลักษณ์ทีนี้อีกทางด้านนึงก็คืออะไรยกไปใช้ผมจะยกไปใช้แล้วให้เกิดฉีกนี้ออกเห็นไหมฮะนี่ถ้าตีกรอบดีๆเนี่ยไม่ใช่สีมหัศจรรย์ละทีนี้ผมจะยกไปใช้มันจะใช้อะไรบ้างหนึ่งวาดภาพใช้เรื่องของเมื่อยกไปใช้นะครับหนึ่งเราจะใช้อะไรใช้ไม่ให้เกิดมิติลึกตื้นหนาบางหยาบด้านไอ้มิติลึกตื้นหนาบางอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับใกล้ไกลอะไรเงี้ยก็คือมิติและระยะผมเขียนแค่กล่องให้มันเกิดมิติและระยะด้วยหลักการที่บังคับ 2 คูณ 2 ต้องเป็น 4 จะเป็น 5 ไม่ได้ก็คือ perspective อยู่ที่ว่าเราจะเขียนใกล้มุมใกล้มุมไกลเช่นผมเขียนเปอร์เนี่ยมิติและระยะเนี่ยมันถูกถอดมาด้วยเปอร์นะครับคือจุดรวมสายตาผมถ้าว่าถ้าไม่เข้าใจตรงเนี้ยฝึก8ปีก็ไม่ได้ครับฝึกแบบเนี้ยก็แค่ฝึกการปั่นฝึกชำนาญแต่ไม่ได้ฝึกใช้จริงเพราะฉะนั้นที่เสียเวลาทำไม่ได้กันก็คือไม่ได้เรียนตัวนี้ไม่ได้ศึกษาตัวนี้ถ้าศึกษาตัวนี้ตีโจทย์แตกเลยใช้มือซ้ายทำก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นกฎบังคับที่เขียนวัตถุให้มันถูกต้องเช่นผมจะเขียนกล่องเส้นเปอร์เนี่ยก็คือเส้น V1 ก็คือ1มันมีทั้งหมด1จุด V1 V2 และ V3 ส่วนใหญ่เราใช้ V2 เป็นยังไงนะครับผมให้ดูแบบนี้ V1 เนี่ยมองนึกถึงเป็นตาเราใช่ไหมครับผมให้ดูว่าแบ่งก็คือเหมือนผมอะระดับสายตาผมอะมองอยู่ขอบกระดานนั้นพอดีนั่นคือระดับสายตานั่นคือจุดกำหนด1จุดเป็นแบบนี้นะครับเหมือนเรายืนมองวัตถุใดวัตถุหนึ่งเส้นระดับสายตาผมอยู่แบบนี้ถ้าผมจะเขียนกล่องให้เห็นด้านบนลงไปแบบนี้ไหนล่ะกล่องมีกล่องไหมคุณหญิงขอกล่องหน่อยอ๋ออันนี้ก็ได้
กล่องทีเดียวธรรมดานี่แหละเอาไม่ต้องอัศจรรย์เยอะนี่ไหมคะได้รับอันนี้นะเพราะมันเดี๋ยวมันจะยากกว่าไอ้ท่านนี้นะกับอันนี้ให้ดูแบบนี้นะครับลูกฟุตบอลแต่ก่อนจะมีลูกบอลเดี๋ยวไปซื้อมาใหม่คือเราเรียนเข้าใจแบบพวกนี้เพราะเราใช้พวกนี้ไปทางด้านรักษารูปร่างรูปพวกนี้เราใช้เนี่ยคือรักษาโครงสร้างของภาพวาดไว้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ใบหน้าสิงโตหรืออะไรพวกนี้ใช้ล้วนแล้วแต่ใช้เรขาคณิตควบคุมโครงสร้างนะครับเรขาคณิตประกอบไปด้วยแค่วงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วก็วงรีใช่ไหมครับที่เหลือเป็นไงก็มาบิดมาดึงมายืดออกพวกนี้คือรูปร่างเราใช้รูปร่างไปทำให้เกิดมิติด้วยเปอร์สเปกทีฟมันจะกลายเป็นรูปทรงทันทีใช่ไหมครับก็คือเกิดระยะขึ้นด้วยการกำหนดแบบนี้1จุดมันคือกฎบังคับอย่างเช่นผมวาดกล่องตัวนี้ผมอยากจะเห็นกล่องมุมด้านบนลงไปแบบนี้ผมทำไงต้องวาดใต้เส้นสายตาผมก็คือเส้นสายตาผมขอบกระดานใช่ไหมครับผมก็ลงมาอย่างนี้แสดงว่าผมจะเห็นกล่องก็ต้องเขียนใต้เส้นสายตาผมให้ดูแบบนี้อีกก็คือขอไอ้ตรงอันนั้นหน่อยฮะผมให้ดูแบบอย่างเงี้ยเส้นสายตาผมอยู่แบบเนี้ยขอบกระดานใช่ไหมฮะระยะองศาเนี่ยผมแค่เลื่อนลงปากมันเห็นมิติที่แตกต่างเห็นไหมฮะคือปากเนี่ยมันเห็นที่แตกต่างละผมไม่ได้ขยับตัวไปไหนวัตถุนั้นแค่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนใกล้เลื่อนไกลใช่ไหมครับมิติของมันต้องเปลี่ยนไปไม่งั้นมันจะกลายเป็นไงฮะไม่ได้เขียนสัดส่วนก็อยู่แบบนี้ตลอดผมให้ดูลักษณะแบบที่หนึ่งเผอิญวัตถุนั้นมันตั้งอยู่ระหว่างเส้นสายตาผมพอดีตรงกลางแบบนี้ทำไงถ้าเราดูเป็นวัตถุอย่างนี้นะครับถ้าไอ้ตัวเนี้ยมันอยู่ข้างบนเส้นสายตาเราจะเห็นข้างใต้แต่เห็นข้างบนโค้งขึ้นหนีใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราเห็นตัวนี้มันอยู่ข้างใต้เส้นสายตาเราจะเห็นอันนี้ปากข้างบนและอันนี้ลงข้างล่างเผอิญขวดสีขวดนี้มันอยู่ระดับสายตาผมแบบนี้ตรงเส้นแสดงว่าใต้นี้ผมต้องเห็นก้นโค้งบนนี้ผมจะต้องเห็นขวดโค้งขึ้นข้างบนดูดีๆนะครับอย่างเช่นเขียนกระถางเมื่อกี้เนี่ยเส้นสายตาผมอยู่แบบนี้เผอิญผมตั้งวัตถุเห็นแบบนี้อยู่ใต้เส้นสายตาผมมันต้องโค้งแบบนี้อยู่บนเส้นสายตาผมมันต้องโค้งขึ้นแบบนี้เพราะอะไรเดี๋ยวมาดูบางคนเขียนมันไม่มีเส้นสายตากลายเป็นว่าอยู่ใต้ก็โค้งแบบนี้อยู่บนก็โค้งแบบนี้มิติมันก็เลยไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรากำหนดมา1จุดในภาพวาด นั้นทุกงานครับจะเป็นเรื่องราวเดียวกันเพราะอะไรมาดูแบบนี้ฮะก็คือเปอร์สเปกทีฟมันคือจุดบังคับผมก็จะเขียนขวดสีเป็นไงฮะเห็นไหมถ้ามันอยู่บนเส้นสายตาผมก็กะได้แล้วถ้ามันอยู่ล่างล่ะก็โค้งแบบนี้ก็คือเห็นด้านล่างถ้ามีฉลากล่ะมันก็จะไม่โค้งมากนะเพราะว่ามันอยู่ตรงกลางเดี๋ยวมาดูว่าวิธีการเขียนมันอ้างอิงแบบไหนเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะถึงจะตั้งได้ถ้าแก้วเผอิญแก้วมันมีแก้วใบหนึ่งแต่มันอยู่ใต้เส้นสายตาผมทั้งหมดล่ะผมก็ต้องเห็นลักษณะโค้งลงใต้เห็นปากข้างบนลงไปอย่างนี้หมดใช่ไหมครับอย่างเงี้ยกำหนดยังไงเดี๋ยวผมมาให้ดูแบบนี้อันนี้คือความเข้าใจใช่ไหมครับไม่งั้นมันจะเขียนวัตถุเนี่ยเป็นแค่กระดาษแผ่นเดียวกันแต่ว่าคนละเรื่องราวกันเริ่มจากกล่องสี่เหลี่ยมก่อนมันเขียนง่ายเพราะว่าสี่เหลี่ยมเนี่ยมันขึ้นรูปหลายรูปทรงนะครับไม่ว่าจะเป็นทรงกลวยวงกลมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันขึ้นจากทรงเหลี่ยมก่อนก็เลยว่าเราวาดจากเราจะฝึกการคอนโทรลบวกกับการเขียนตัวเนี้ยคือมันจะได้ควบคู่ไปด้วยก็คือฝึกการคอนโทรลนะครับผมจะวาดกล่องอันนี้นะครับด้วยความเข้าใจผมว่ามันอยู่ใต้เส้นสายตาอันที่1การฝึกไปด้วยนะครับเราจะฝึกแค่อันแรกก่อนก็พอนะครับ B1 อย่างเดียวก่อนกำหนดแค่เส้นเดียวอันที่1ก็คือกำหนดมาเป็นจุดใดจุดหนึ่งนะครับถ้าเราต้องการเห็นบนวัตถุให้เขียนใต้ลงมาเช่นV1 เนี่ยมันจะอ้างอิงจับไปที่ขอบกระดาษเป็นแกนหลักของการเขียนงานไม่งั้นเราไม่มีจุดอ้างอิงยากเลยโต๊ะสถาปนิกเขายิ่งล็อกเลยนะครับ
แสดงว่ามันต้องตั้งฉากกับขอบกระดาษก็คือ1แนวเส้นตรงขอบกระดาษเป็นของเราต้องที่ให้มันตรงกับขอบกระดาษ2แนวเส้นนอนขอบกระดาษต้องเป็นของเราที่ให้มันขนานกับขอบกระดาษแบบนี้หลังจากนั้นก็เป็นไงฮะก็ให้มันขนานเนี่ยฮะนี่ให้มันขนานก็คือเท่ากับว่าสี่เหลี่ยมแบบเนี้ย B1 เนี่ย B1 เนี่ยเราเป็นคนแบบเช็คตัวนี้ก็คือเช็คตัวนี้ส่วนเปอร์สเปกทีฟมันจะมาเส้นเฉียงแบบนี้เป็นของเปอร์ที่เปอร์ต้องเช็คพอมาถึงเส้นขนานเป็นของเราที่ต้องเช็คให้ขนานนะเนี่ยตรงนี้ต้องให้ขนานจะเห็นมุมไหนก็แล้วแต่นะครับมันต้องขนานคือมันต้องตรงเห็นไหมล้มนิดเดียวไม่ได้นะครับเฉียงนิดเดียวก็เป็นไงครับเพี้ยนละเพราะฉะนั้นแล้วผมเห็นกล่องข้างในเส้นตรงที่อย่างที่ผมว่าเส้นตรงกับเส้นนอนเนี่ย B1 เนี่ยเป็นของเราเราก็เช็คนะให้มันตรงกับของเราบวกกับอะไรก็มาถึงตรงนี้ใช่ไหมครับนิดเดียวมันก็ทำให้กล่องนั้นดูล้มได้เห็นไหมฮะเส้นเปอร์ขยับนิดเดียวเป็นไงครับดูเพี้ยนง่ายคิดดูว่าถ้าเราวาดรูปไม่คำนึงถึงพวกนี้เป็นไงระเนระนาดเลยผมจับไฟฉายสองด้านนี้ปุ๊บเราเห็นมิติมันถูกต้องแล้วไงฮะว่าผมเขียนออกมาเป็นแบบลักษณะแบบนี้ละทีนี้จับไฟฉายส่องปุ๊บฝั่งนี้สว่างฝั่งนี้เงามืดเราเหมือนเขียนมิติถูกเสร็จปุ๊บเราเอาไฟฉายในหัวเราไปส่องผมส่องเข้าตรงนี้อ่ะปุ๊บเข้าตรงนี้ฝั่งนี้ต้องสว่างฝั่งนี้เป็นไงฮะเงามืดใช้มือซ้ายทำงานได้ไหมได้อันนี้คือเข้าใจแล้วว่าเงามืดมาจากตรงไหนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะเขียนมิติและระยะได้หรือทำแสงเงาได้เราต้องเข้าใจการเขียนตัวนี้คือเปิดนะครับผมจะวาดวัตถุต่อไปล่ะก็กำหนดกล่องอ่ะสมมติว่าผมให้มันเลยเส้นสายตามากล่องนี้เหมือนเดิมนะยกขึ้นก็จะเป็นไงครับแนวตั้งเป็นของเราแนวนอนเป็นของเราเพราะ1จุดไงฮะแต่แนวเฉียงเป็นไงครับเป็นของเปิดต้องควบคุมนะนะหลังจากนั้นเป็นไงครับแนวตั้งเป็นของเรามันก็ต้อง4มุมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะก็ต้อง4มุมอีกเนี่ยแล้วก็ปากใกล้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะฝึกแบบนี้ฮะก็คือฝึกคอนโทรลบวกกับเข้าใจเขียนแค่1จุดแบบนี้นะฮะมีเส้นสั้นเส้นยาวแล้วก็คือมันจะได้แบบควบคู่ไปได้ในเรื่องของมิติด้วยใช่ไหมครับเหมือนเขียนกล่องสี่เหลี่ยมวงกลมให้มันเกิดมิติรูปทรงนะครับแล้วก็มันจะให้ค่าแสงเงาได้อัตโนมัติเห็นไหมแนวตั้งเป็นของเราแนวเฉียงเป็นของเปอร์ใช่ไหมครับแนวนอนเป็นของเราอีกก็คืออ้างอิงกับขอบกระดาษเพราะฉะนั้นจับจุดไปที่ขอบกระดาษเป็นหลักส่วน2จุดเป็นไงฮะมันจะB2 จะเป็นแค่การเขียนรูป perspective 1 1เป็นตัว i นะครับเดี๋ยวค่อยไปแกะทีละช็อตหลังจากนั้นก็เป็นไงครับก็ค่อยมาขีดทับเส้นเปอร์เห็นมั้ยภาพนี้มันดูเป็นไงฮะเรื่องราวเดียวกันถ้าผมวาดอีกต่อไปล่ะเผอิญต่อมาเป็นแก้วเหล้าแก้วเหล้าอีกแล้ว มันอยู่ใต้ต่ำลงไปที่ระดับสายตาทำไงครับอย่างเช่นภาษาจีนนะเส้นตรงเป็นของเราภาษาจีนที่หลายคนเขียนใช่ไหมงานญี่ปุ่นอะไรเงี้ยผมก็ล่างมาเส้นตรงเป็นของเราปึ๊บก็ต้องตรงขอบกระดาษนะครับขนานขอบกระดาษนะปึ๊บหลังจากนั้นแนวนอนเป็นของเราคือ1จุดนะครับนึกถึงตรงนี้ทีนี้ตึกมีกี่ชั้นก็แล้วแต่ผมเอาแบบตรงนี้ต่ำหน่อยก็แนวนอนต้องเป็นของเราไงฮะขนานขอบกระดาษอันนี้เป็นไงขนานขอบกระดาษเอาคาบเขียวด้วยให้มันดูแบบมีสกิลเข้าไปพันนิดนึงแนวเฉียงเป็นของเปอร์เห็นไหมฮะเนี่ยทีนี้แนวตั้งกับขอบกระดาษเป็นของเราที่ต้องเช็คให้มันกับได้ขอบกับขอบกระดาษนะอย่างเงี้ยเห็นไหมนิดเดียวไม่ได้เลยครับล้มระเนระนาดเลยแล้วก็ค่อยมาเก็บเส้นเปอร์นะมิติของมันเป็นไงครับมันก็จะเป็นระดับชั้นของมันเองที่ถูกต้องเห็นไหมผมก็เป็นไง
ชั้นมันเลยแตกต่างกันไงว่าชั้นนี้ก็จะเห็นน้อยชั้นนี้จะเห็นมากอะไรอย่างเงี้ยคือวัตถุอยู่ในเหลี่ยมมิติเดียวกันนะครับแต่ว่าอยู่ในคนละระดับของเส้นสายตาเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็ล่างมาถ้ามันอยู่ไกลด้านหลังก็ไม่เป็นไรใช่ไหมฮะก็คือวัตถุบังแต่ที่แน่ให้เราเข้าใจแบบนี้แล้วก็ค่อยมาเป็นเนี้ยใส่ภาษาจีนบางตำแหน่งนะครับเรายังต้องเมคเอาเลยนะครับอย่างเช่นผมวาดเนี่ยวาดของภาษาจีนเนี่ยบางทีก็เมคเอานิดนึงนะครับอย่างนี้ก็ได้อย่างเงี้ยบางทีผมก็เมคแบบลักษณะอย่างเงี้ยเข้าไปก็ได้นะฮะที่แน่ๆเปอร์สเปกทีฟมุมเป็นไงฮะมุมมันจะเราต้องเข้าใจว่าวัตถุเนี่ยมันจะเห็นที่แตกต่างกันมันขวดสีเห็นไหมถ้าใต้เปอร์ต้องโค้งลงถ้าบนก็โค้งขึ้นนะฮะวันแรกก็คือเราจะฝึกคอนโทรลนะฮะเราจะไม่เน้นรูปทรงอะไรที่มันเย็บประมาณนี้นะครับแล้วค่อยใส่แสงเงาแต่ที่แน่ผมอยากให้ทางด้านเส้นน่ะยากกว่าแล้วก็หลังจากนั้นค่อยมาใส่น้ำหนักแสงเงานะครับเดี๋ยวพักเบรก5นาทีดื่มน้ำก่อนอันนี้คือเราจะแกะไปนะผมจะอธิบายก่อนว่าสิ่งที่เราจะเรียนจะฝึกมีอะไรบ้างเห็นไหมเข้าใจตัวนี้ฝึกชำนาญเพราะฉะนั้นเราฝึกในเรื่องของอะไรครับการคอนโทรลนะครับยังไม่เน้นรูปทรงที่มีพื้นผิวมีอะไรพวกนี้นะครับไล่ไปทีละสเต็ปกับผมก่อนดื่มน้ำนะพี่น้ำพอได้ภาพออกไหมนะได้ครับชื่อคุณเลยนะลืมตลอดเลยแปะแปะอ๋อเอ๊ะมีน้ำสวัสดีครับอ้าวคุณเก่งเนี่ยเดือดเสียงมันชัดไหมได้อีกเนาะไอ้วันนี้เราเรียนดออิ้งไงเรียนดออิ้งกันนะครับพอดีออนไลน์เดี๋ยวผมไปจัดเราก็คุยกันก่อนนะออนไลน์เดี๋ยวผมไปจัดอันนั้นเนี่ยฮะจัดระเบียบใหม่ให้มันมีประสิทธิภาพคือผมก็รู้แหละว่าคนเข้าไปดูเนี่ยมันจะงงอยู่ไงว่าไหนเริ่มไหนก่อนเดี๋ยวผมจะเคลียร์เลยครับขนาดผมพูดยังจะหลับเลยอ่ะทีนี้เราจะมาตีประเด็นออกนะครับผมสามารถทำให้เขียนรูปได้แบบคือผมจะดูการสร้างผลงานเป็นทางเดียวครับที่จะทำให้เราพัฒนาและก็การพัฒนามันอยู่ที่การคอมเมนต์ด้วยทีนี้มันจะต้องผมจะมีหน้าที่คอมเมนต์นะครับแต่คอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์อยู่แล้วนะครับในเรื่องการพัฒนาอันนี้ก็คือสรุปว่าเราเนี่ยฝึกชำนาญก็คือเห็นไหมฮะสามส่วนกาวงแดงไม่ดีอ่ะหนึ่งคือเส้นจับความเข้าใจใหม่แล้วว่าเส้นคือไม่ใช่อุปกรณ์หินกลมอะไรนะเส้นคือโครงสร้างอนาคตผมยี่จะทำวิธีการเรียนด้วยการไม่ยึดติดอุปกรณ์ก็คือใช้ทำไงก็ได้ให้ได้3ส่วนแบบที่2ก็คือการให้พื้นที่กว้างก็คือลงสีแบ่งออกเป็นลงสีที่มีน้ำหนักและลงสีเท่ากันอันที่3คือความสามารถของอุปกรณ์นะครับของแต่ละชนิดนั้นก็คือตอบโจทย์ในเรื่องเทคนิคใช้พูดในใช้สื่อในเรื่องของพื้นผิวนะครับทีนี้ตัวนี้ฝึกให้ชำนาญในเรื่องลักษณะการคอนโทรลการทำงานของข้อมือใช่ไหมครับและสายตาส่วนจะยกไปใช้อันดับแรกเราต้องเรียนรู้เปอร์สเปกทีฟก่อนเพื่อเราจะได้เขียนมิติระยะได้ถูกเมื่อเขียนมิติระยะได้ถูกปุ๊บเราลงแสงเงาแค่เอาเส้นเดินก็เป็นแสงเงาแล้วไม่ต้องลงพื้นผิวก็ตามด้วยซ้ำนะครับอย่างเช่นผมแนะนำว่าเมื่อเราฝึกนี้ชำนาญเสร็จสิ่งแรกที่เราต้องเรียนก่อนก็คือเปอร์สเปกทีฟมันเป็นตัวต้นกำเนิดไปสู่การหาค่าแสงเงาค่าสีเพราะอะไรเราต้องเขียนสิ่งนี้ให้เข้าใจในหัวก่อนเพราะว่าในธรรมชาติไม่มีเส้นพวกนี้วิ่งอยู่ในธรรมชาติเราต้องเข้าใจในหัวแล้วหลังจากนั้นเราจะไปเขียนควบคุมได้แต่ถ้าเราไปหัดเขียนก่อนน่ะเราจะงงเพราะว่าเราหาเส้นเปอร์ไม่ได้ในธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราต้องเขียนแบบเนี้ยให้เข้าใจก่อนในกระดาษ
หลังจากนั้นพอไปเขียนรูปจริงในธรรมชาติเป็นไงมันจะโดนควบคุมเองเหมือนเราจะแบบมันมาเองอัตโนมัติเหมือนเขาวาดรูปใช่ไหมเหมือนที่ผมวาดผมก็เลยว่าก่อนที่จะไปเขียนรูปทรงอื่นใดๆเนี่ยเอาจากรูปร่างธรรมดามายืดออกเป็นแก้วน้ำแบบนี้มายืดขึ้นใช่ไหมครับมายืดออกด้านข้างก็เหมือนผมมาต่ออีกอ่ะต่อบล็อกต่ออาคารออกมาเป็นไงฮะก็ควบคุมเปอร์เห็นไหมความเข้าใจก็จะเริ่มเป็นคือเหมือนเราจับลักษณะความเข้าใจก่อนเนี่ยเห็นไหมผมก็ไม่ต้องขีดอะไรมันมากละเป็นหน้าต่างค้ำออกมาก็ได้เขียนบนกระดาษโดยไม่ต้องมีแบบก็เขียนแค่กล่องกับแก้วใช่ไหมครับกล่องเวลาเขียนแก้วน้ำแก้วทำไงฮะปกติเราเขียนเนี่ยก็เขียนตีกรอบเป็นช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้ปึ๊บมันถึงจะได้ทำวงกลมได้ใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นวงกลมเนี่ยแล้วก็แบ่งอย่างนี้ใช่ไหมฮะมันเป็นรูปร่างอยู่เพราะเอิญผมเอามาวงกลมนี้มาสร้างมิติเป็นรูปทรงเป็นไงครับผมเอากล่องสี่เหลี่ยมนั้นมานอนลงปึ๊บอย่างนี้นะก็เส้นเปิร์ฟเป็นฮะวิ่งเห็นไหมความเข้าใจเราเป็นไงก็ต้องวิ่งตามเห็นไหมก็เราอ้างอิงกับขอบกระดาษนะฮะเนี่ยหลังจากนั้นผมก็เป็นไงวาดแก้วลักษณะเส้นโปรข้างบนหลักก็ตีกล่องขึ้นมาให้มันเป็นแนวก้นมันก็ต้องไม่เท่ากันนะครับเห็นระดับการเห็นของก้นน่ะต้องแตกต่างใช่ไหมครับเนี่ยผมตีขึ้นมาประมาณนี้แก้วทรงยาวหน่อยเป็นไงฮะเส้นโปรก็วิ่งมันยังอยู่ใต้เส้นโปรนี่ใช่ไหมครับมันไม่ได้อยู่ข้างบนก็เราก็ต้องเป็นยังไงก็ยังเห็นปากข้างบนด้วยอยู่นะครับอ้างอิงขอบกระดาษด้วยนะครับเช็คพวกแนวเนี้ยของเราแนวเนี้ยของเราด้านข้างเนี่ยเป็นของเปอร์อย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็คือถ้าเราต้องอ้างอิงไปที่เส้นเปอร์ด้วยไม่งั้นเป็นไงครับระเนระนาดเลยเนี่ยหลังจากนั้นก็เป็นไงก็วาดปากก็อีกระดับหนึ่งแล้วเห็นไหมฮะคือมันจะใช้ในเรื่องของการควบคุมมิติให้มันถูกต้องใช่ไหมครับขนาดว่าภาพแผ่นเดียวกันเนี่ยภาพวาดแบบในกระดาษเดียวกันเนี่ยเห็นไหมฮะอ้างอิงจุดเปอร์เนี่ยจุดเดียวกันทั้งหมด